โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data Character Gundam กันนะครับผมในที่สุดก็มาถึงโปรเจกต์ที่หลายๆคนรอคอยกันนั่นก็คือ TR Project TR Project เนี่ยเราเคยพูดถึงจุดเริ่มต้นของมันในคลิปเดียวไปแล้วเนาะครั้งนี้ก็จะพูดถึงตัวโมบิสูตกันเลยก็แล้วกันกับโมบิสูตตัวแรกอย่าง Gundam TR-1 Heysellจุดสูงสุดของ TR Project คือการพัฒนา TR-6 ซึ่งจะเป็นกันดั้มระดับตำนานหรือว่ากันดั้มที่แกร่งที่สุดของทีทานที่มีการสร้างขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึง TR-6 จะมีการสร้าง TR-1 จนถึง TR-5 ก่อนซึ่งพวกนั้นจะเป็นหุ่นรุ่นทดลองที่ทำการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆที่ทีทานนั้นเป็นผู้สร้างขึ้นมาTR-1 Heysell ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงปี UC-0084 หรือว่าหลังจากทีทานก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นานมันจะถูกสร้างขึ้นมาจากการนำโมบิสูตรุ่น Mass Product ของทีทานที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานั่นก็คือจิมควิลซึ่งตัวของจิมควิลเนี่ยงบประมาณไม่สูงผลิตง่ายและซ่อมบำรุงง่ายซึ่งทำให้มันเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากันดั้ม TR-1 อย่าง Heysell ขึ้นมาโดย TR-1 Heysell เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีชื่อว่ากันดั้มแต่ตัวมันก็ไม่ได้ใช่กันดั้มด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่ามันเนี่ยคือจิมควิลที่มีการโมส่วนหัวมาเท่านั้นครับโดยส่วนหัวของมันจะเป็นการนำหัวของจิมควิลมาทำการดัดแปลงดีไซน์ใหม่ให้กลายเป็นดีไซน์หัวแบบกันดั้มแล้วก็ติดเขาวีฟินเข้าไปซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเรดาร์ที่เป็นเมนคาเมราของตัวโมบิสูตขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นสเปคที่เหลือก็ยังคงเป็นจิมควิลเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากจิมควิลให้กลายเป็นกันดั้ม TR-1 นั่นแหละครับคือตัวจริงของ TR จิมควิลที่โมหัวให้มีรูปร่างเหมือนกับกันดั้มอารมณ์ประมาณสไตรเกอร์คัสตอมในช่วงเริ่มต้นของเฮเซลจะมีการดัดแปลงเพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นซึ่งยังไม่ได้มีการนำอุปกรณ์ใหม่ๆมาติดตั้งให้กับมันแล้วจากการที่มันเป็นเพียงแค่จิมควิลระหว่างที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพในช่วงเริ่มต้นอยู่เนี่ยเกิดความสับสนระหว่างจิมควิลตัวจริงกับตัวของมันด้วยนะครับจึงทำให้มีการริเริ่มการทำเซ็นเซอร์จำแนกประเภทโมบิสูตแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งจะกลายเป็นจุดเด่นของ TR ทุกเครื่อง TR ทุกตัวเนี่ยจะมีจุดเด่นร่วมกันอยู่1จุดครับนั่นก็คือสีของนิ้วนิ้วโมบิสูตเนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับซึ่งสีแดงของตัวนิ้วนั่นแหละคือเซ็นเซอร์แบบพิเศษที่ใช้ในการจำแนกว่ามันคือหุ่น TR นะเป็นหุ่นที่ใช้ในการทดลองสามารถที่จะแยกแยะจากตัวของจิมควิลตัวจริงได้ถ้าเกิดว่ามันสร้าง TR ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ศูนย์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแยกประเภทโมบิสูตหรอกครับแต่อย่างที่บอกว่ามันคือเอาจิมควิลไปไงสัญญาณของตัวโมบิสูตมันก็ยังคงเป็นจิมควิลอยู่ก็เลยต้องมีการทำเซ็นเซอร์ขึ้นมาเพื่อแยกแยะสัญญาณของตัวเครื่องนั่นแหละเซ็นเซอร์ที่มือจะถูกเรียกว่าแมดิคิวหรือว่าการทำเล็บมันก็เหมือนกับว่าหุ่นเนี่ยมันเป็นเล็บสีดำไปทำเล็บเป็นสีแดงแค่นั้นเองครับก็เลยได้ชื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้มาหลังจากที่ทำเซ็นเซอร์เสร็จแล้วก็ได้มีการนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมาติดตั้งให้กับตัวของเฮเซลโดยตัวของเฮเซลนั้นอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเข้าไปจึงทำให้รูปร่างของมันนั้นเปลี่ยนไปแบบที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันสิ่งแรกที่นำมาติดตั้งให้กับมันก็คือเครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์ตัวใหม่หรือว่าทัสเตอร์ของโมบิสูตนั่นเองครับโดยทัสเตอร์นี้จะมีการติดตั้งไว้ที่แบ็คแพคด้านหลังและส่วนขาทั้งสองข้างวัสดุที่ใช้ในการสร้างคือรูน่าไทเทเนียมที่มีความทนทานและยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะรับน้ำหนักของตัวอุปกรณ์ได้ทำให้เฮเซลเนี่ยชิ้นส่วนพวกนี้จะเป็นรูน่าไทเทเนียมในขณะที่เกาะส่วนอื่นของโมบิสูตก็ยังคงเป็นคอมโพสิตเซรามิกอยู่เหมือนเดิมต่อไปอย่างที่2ที่มีการเพิ่มเข้ามา Actuator Support หรือว่าตรงส่วนคอสีขาวของโมบิสูตนั่นเองครับมันมีหน้าที่ยึดแบ็คแพคด้านหลังของโมบิสูตที่มีน้ำหนักมากให้เข้ากับตัวของเครื่องได้โดยที่ไม่หลุดออกและมันยังมีช่องว่างในการเก็บอาวุธเสริมได้อีกด้วยอย่างเช่นจะสามารถเก็บบีมเซเบอร์เพิ่มอีก2เล่มได้สามารถเก็บมิสไซล์ระเบิดมือหรือแม้แต่วอลเคนก็สามารถที่จะนำมาติดตั้งจุดนี้ได้เนื่องจากว่าตัวของเฮเซลมันไม่มีวอลเคนอยู่ในตัวครับถ้าเกิดว่าจะมีการนำวอลเคนมาใช้งานก็ต้องเอามาติดตั้งให้เข้ากับตัวแอ็กซูเอเตอร์ตัวนี้ต่อไปอย่างที่3ชิลบูสเตอร์ชิลบูสเตอร์คือบูสเตอร์เสริมที่มีต้นแบบมาจากสตัมบูสเตอร์ซึ่งสตัมบูสเตอร์ก็คือเป็นตัวทัสเตอร์เสริมที่มีการใช้งานกันในตัวของเกอร์เบล่าติดตั้งไว้ที่ด้านหลังครับซึ่งตัวของสตัมบูสเตอร์เนี่ยพอใช้งานเสร็จก็จะถอดทิ้งเลยมันจะไร้ประโยชน์มากแต่ว่าชิลบูสเตอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานจนพลังงานหมดแล้วก็ยังสามารถที่จะเอามาเป็นโล่ป้องกันได้ด้วยวัสดุที่ใช้สร้างมีส่วนผสมของรูน่าไทเทเนียมด้วยครับสามารถป้องกันได้ดีมากยิ่งกว่าโล่โมบิสูตแบบปกติที่อยู่ในเนื้อ
องซะอีกชิลบูสเตอร์จะมีกำลังขับอยู่ที่ 22,000 กิโลเมตรกำลังขับของเฮเซลแบบเพียวๆจะอยู่ที่ 61,480 กิโลเมตรซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาได้เยอะพอสมควรเลยแต่ว่าตัวของมันถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มกำลังขับเคลื่อนทำให้มูบิสุนั้นมีความเร็วที่สูงขึ้นแต่เนื่องจากหุ่นนั้นมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปทำให้น้ำหนักของเครื่องก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเครื่องนี้เนี่ยจะมีความเร็วที่สูงกว่าตัวของจิมควิลแบบปกติแต่ความเร็วของเครื่องนั้นก็ยังถือว่าอ่อนกว่ากันดั้มในช่วงปี UC83 หรือว่ากันดั้มตระกูล GP ทุกเครื่องเลยตระกูล GP กำลังขับเหยียบแสนอัพนะครับไปต่อกันที่ตัวของอาวุธครับอาวุธมาตรฐานอย่างบีมเซเบอร์ยังคงเป็นบีมเซเบอร์ของจิมควิลอยู่ส่วนอาวุธที่มีการนำมาใช้งานเป็นอาวุธทดลองก็คือบีมไรเฟิลนี้เป็นอาวุธทดลองที่ทำการทดลอง E-Pack หรือว่าแมกกาซีนพลังงานนั่นเองครับมันเป็นอาวุธแมกกาซีนทดลองที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงปี UC87 ในภาคเซต้ากันดั้มหุ่นของทีทานตัวไหนที่มีการใช้งานแมกกาซีนแล้วยิงออกไปเป็นพลังงานมีรากฐานมาจากตัวนี้หมดยกตัวอย่างเช่นมาร์ค2เป็นต้นนี่จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในช่วงเริ่มต้นที่เฮเซลนั้นมีการใช้งานต่อไปจะเป็นร่างฟอร์มครับซึ่งตัวนี้จะมีการใช้งานร่างฟอร์มเพิ่มอยู่2ร่างฟอร์มร่างฟอร์มแรกก็คือไฮโมบิลิตี้ฟอร์มหรือว่าร่างฟอร์มความเร็วสูงโดยร่างฟอร์มนี้จะมีการนำตัวของชิลบูสเตอร์มาติดตั้งเข้าที่แขน2ข้างและแบ็คแพคด้านหลังอีก1อันรวมเป็นชิลบูสเตอร์3อันทำให้ความเร็วของเครื่องนี้มันสูงเทียบเท่าได้กับตระกูล GP ต่อไปร่างฟอร์มที่2ฟูลอาร์เมอร์ถึงแม้ว่าจะชื่อว่าฟูลอาร์เมอร์แต่ให้พูดตรงๆแล้วมันคือโคบามอาร์เมอร์ครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีการนำเกาะโดยมีรากฐานมาจากตัวของอเล็กก็คือเกาะโคบามอาร์เมอร์มาติดตั้งเข้ากับตัวของเครื่องเลยซึ่งเกาะโคบามอาร์เมอร์นั้นจะนำมาติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าอกและส่วนกระโปรงหน้าของโมบิสูทเท่านั้นจะไม่เหมือนกับอเล็กที่ติดตั้งไว้ทั้งตัวนะครับเนื่องจากว่าติดเกาะเยอะน้ำหนักมันหนักมากครับเครื่องนี้มันรับไม่ไหวเว้ยชิบหายกันพอดีเลยกลายเป็นว่าติดตั้งเพียงแค่ส่วนอกและกระโปรงหน้าเท่านั้นโคบามอาร์เมอร์ส่วนผสมที่ใช้ในการสร้างก็ยังคงเป็นลูน่าเทเนียมอีกเหมือนเดิมอุปกรณ์เสริมทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวเครื่องเนี่ยมันคือลูน่าเทเนียมหมดเลยนี่วะเป็นศัตรูทำยังไงดีครับยิงข้อต่อกับยิงขาแม่งเลยหลังจากที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องนำหุ่นไปทำการทดลองโดยมีจุดมุ่งหมายนะครับว่าเฮเซลเนี่ยต้องมีสเปคอย่างน้อยเทียบเท่ากับตระกูล GP อย่างมากต้องสเปคมากกว่าตระกูล GP แต่จากการทำการทดสอบเครื่องนี้นั้นมีสเปคที่เหนือกว่าแค่จิมควิลซึ่งเป็นตัวต้นแบบของมันแค่นั้นครับสเปคเครื่องยังถือว่าอ่อนกว่าตระกูล GP เป็นอย่างมากเลยถือได้ว่าการทดลองนี้ไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็เครื่องนี้มีปัญหาที่ตามมาอีกมากมายด้วยปัญหาอย่างแรกเลยก็คือระบบ OS ปฏิบัติการของมันไม่ได้อัปเกรดสำหรับอุปกรณ์ใหม่ที่มีการติดตั้งเข้าไปครับก็คืออุปกรณ์ใหม่เนี่ยมาแบบ full option เลยแต่ว่าตัวปฏิบัติการที่ใช้ในการออกคำสั่งยังคงเป็นจิ้มเคลียวอยู่เหมือนเดิมเรียกได้ว่าไม่รองรับซัพพอร์ตอย่างเต็มที่มากน้ำหนักความเร็วเซ็นเซอร์ของโมบิสูตเพิ่มขึ้นแต่ OS ปฏิบัติการยังคงเป็นจิ้มเคลียวอยู่ทำให้การควบคุมนั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยากมันขาดความสมดุลในการควบคุมไปอย่างสิ้นเชิงนักบินที่ขับเครื่องนี้ก็ต้องมารับภาระในการควบคุมนั่นคืออย่างแรกอย่างที่2ครับแรงพลังงานของโมบิสูตหรือว่าตัวเครื่องปฏิกรพลังงานเครื่องปฏิกรพลังงานมันยังคงเป็นของจิมควิลอยู่ซึ่งมันไม่ซัพพอร์ตกับอุปกรณ์ที่มีการเพิ่มเข้ามาอีกเหมือนกันทัสเตอร์เครื่องยนต์เทอร์โมนิวเคลียร์ที่อยู่ด้านหลังกับขาทั้ง2ข้างมันค่อนข้างกินพลังงานเป็นอย่างมากในขณะที่ตัวเครื่องพลังงานมันยังคงเท่าเดิมทำให้ระยะเวลาในการปฏิบัติการและการใช้งานทัสเตอร์นั้นไม่เต็มที่ผลที่ตามมาสู้ได้แป๊บเดียวความเร็วก็ไม่สูงตามสเปคมันตัวของมันพึ่งความเร็วได้เพียงแค่ตัวของชิลบูสเตอร์ที่เป็นโล่เท่านั้นอย่างที่3การขับเคลื่อนติดขัดเนื่องจากว่ามันติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปนั่นแหละครับแล้วมันไม่ได้รองรับกับตัวโมบิสูตเลยทำให้การขับเคลื่อนของมันเนี่ยจะมีจุดที่ติดขัดจากตัวอุปกรณ์ใหม่ที่ตั้งเข้าไปอย่างเช่นข้อต่อเนี่ยแบบว่าแทนที่จะขับเคลื่อนแบบเลื่อนไหลกลายเป็นว่ามันหน่วงซะอย่างนั้นถ้าสู้บนโลกเนี่ยคือชิบหายเลยแต่สู้บนอวกาศเนี่ยขาไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเต็มที่คือมันใช้ทัสเตอร์ที่อยู่ที่ขาถือว่ารอดตัวไปทั้งหมดนี่แหละคือจุดบกพร่องของตัวเฮเซลเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ผิดพลาดก็นะมันยังคงเป็น TR1 เครื่องแรกอยู่ครับปัญหาหลักๆมันเกิดมาจากที่เอาตัวจิมควิลมาสร้างโดยที่ไม่ได้สร้างเครื่องใหม่มาทั้งตัวซึ่งปัญหานี้มันจะถูกแก้ในตัว TR รุ่นหลังๆที่ไม่ได้เอาจิมควิลมาสร้างแล้วเราถึงชอบแซวเฮเซลว่ามันไม่ใช่กันดั้มไงมันคือจิมที่มีชื่อว่ากันดั้มเท่านั้น
ไปต่อกันที่นักบินโมบิสูตเวสเมอร์ฟี่เวสเขาเป็นนักบินที่อยู่ในสังกัดของทีทานซึ่งเจ้าตัวได้เข้าร่วมกับทีทานในปี UC84หลังจากเหตุการณ์ Stardust Memory เจ้าตัวเป็นอดีตทหารของกองทัพสหพันธ์ที่ออกจากสหพันธ์มาอยู่กับทีทานเนื่องจากว่าไอดอลของเขาถูกสหพันธ์ฆ่าตายครับไอดอลของเขาก็คือไซแนปหรือว่ากัปตันยานอัลเบียนใน Stardust Memory นั่นเองครับตัวของกัปตันยานไซแนปเนี่ยจะถูกสหพันธ์สั่งประหารชีวิตนั่นเองทำให้เขาเนี่ยเกลียดสหพันธ์แล้วก็ได้ย้ายมาอยู่กับทีทานนั่นแหละในตอนที่เขาอยู่กับสหพันธ์เขาเป็นลูกน้องของไซแนปครับแล้วก็นับถือไซแนปเนี่ยว่าเป็นไอดอลเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยเคารพบูชาไปอย่างมากแต่พอไอดอลตายมันก็โกรธเลยได้ย้ายมาอยู่กับทีทานในตอนที่ย้ายมาอยู่กับทีทานเขาได้กลายเป็นกัปตันของหน่วยโมบิสูตหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วย T3 หรือว่าตัว T3 ตัวที่ย่อมาจากทีทานเทสทีมเป็นหน่วยที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบอาวุธยุทธปกรณ์ใหม่ของทีทานอย่างเช่น TR เป็นต้นนั่นเองเขาเป็นคนที่ชื่นชอบกระต่ายมากแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นกระต่ายครับเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งชื่อให้กับกันดั้ม TR โดยตัวของ TR มันไม่มีชื่ออยู่แล้วครับแล้วเฮเซลมาจากไหนเฮเซลเนี่ยมาจากชื่อกระต่ายนั่นเองโดยมันจะเป็นชื่อกระต่ายจากนิยาย Water Chip Down มี TR อยู่หลายตัวเลยที่มีที่มาชื่อมาจาก Water Chip Down นี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Fiverr Big Wing หรือแม้แต่ TR6 อย่าง Windwork ก็มาจาก Water Chip Downเวสเมอร์ฟี่ได้รับหน้าที่ขับเฮเซลเนื่องจากว่าเครื่องนี้ขับยากแล้วเขาเป็นนักบินที่มีความสามารถในการขับโมบิสูตที่สูงเลยเหมาะสมที่สุดในการขับเครื่องนี้เขาได้ใช้เครื่องนี้ในการทดลองแล้วได้ต่อสู้กับเศษซากของทีทานจนทำให้เฮเซลนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมกับได้นำกลับมาซ่อมแซมจนเกิดเป็นเฮเซลคัสตอมซึ่งตัวนี้ไว้ทำในคลิปหน้าก็แล้วกันอนิเมะฮิเมะครั้งนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผมI don't know.